สวัสดีครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะตรวจสอบนะครับนั่งทำเองคุยเองเล่าสู่กันฟังนะฮะ อ้าวน่าจะได้แล้วนะครับดูแนวโน้มแล้ว สวัสดีครับวันนี้มาเร็วนิดนึงนะฮะ3 ทุ่มกับ6 นาทีนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้4 เมษายนพรุ่งนี้วันดีเดย์นะครับ5 เมษายนนะครับประเด็นที่ผู้คนสนใจกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการบังคับใช้เกี่ยวกับจราจรนะครับอันเนื่องมาจากมาตรา44เนี่ยนะฮะคงทราบกันก็คือเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็โยงใยไปถึงการห้ามนั่งท้ายรถกระบะนะครับก็เป็นมาตรการต่อเนื่องซึ่งพรุ่งนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายก็คือเริ่มจับแล้วก็ปรับนะฮะอันนี้เป็นมาตรการซึ่งวันนี้ต้องคุยกันหน่อยนะครับร่วมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันได้นะครับกับเล่าสู่กันฟังนะครับผมพร้อมมีเวลาแล้วก็จะได้ออกเสียงด้วยก็มานั่งจัดรายการอย่างนี้แหละครับสบายๆนะฮะก็ท่านผู้ชมที่ติดตามดูอยู่ณขณะนี้นะฮะถ้ามีโอกาสก็ช่วยกดไลค์กด follow และโดยเฉพาะการกดแชร์นะครับเผื่อท่านที่อาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งผมเข้าใจว่าต้นสัปดาห์หน้าก็น่าจะเริ่มเห็นการเดินทางและก็คงจะมีปัญหากันอยู่ที่ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่ก็คือเรื่องของการห้ามนั่งท้ายรถกระบะนะฮะอันนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ เรื่องห้ามนั่งท้ายรถกระบะเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับโฆษกรัฐบาลท่านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับก็แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าทุกคนในคณะรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องสงกรานต์แล้วก็ให้รัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงช่วยไปชี้แจงกรณีการเล่นสาดน้ำสงกรานต์โดยการขนน้ำใส่รถกระบะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านจอดรถกระบะเสียก่อนแล้วค่อยสาดน้ำกันถ้าเป็นไปได้นะฮะแต่หากทนไม่ไหวจริงๆอยากยืนท้ายรถตักน้ำในโอ่งในถังท้ายรถสาดกันแล้วเคลื่อนรถไปด้วยเนี่ยก็ขอให้เล่นกันอยู่ในชุมชนในท้องถิ่นเท่านั้นอย่าขึ้นมาวิ่งบนถนนสายหลักเพราะจะเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเน้นย้ำนะครับว่าถ้าจอดรถแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนรถกระบะแล้วตักน้ำบนโอ่งบนถังในโอ่งในถังที่อยู่หลังรถกระบะก็ตามสบายเลยนะฮะจอดรถแต่ถ้าทนไม่ไหวจริงๆอยากจะยืนท้ายรถตักน้ำสาดกันแล้วเคลื่อนรถไปด้วยทำได้เฉพาะในชุมชนในท้องถิ่นอย่าวิ่งขึ้นมาบนถนนสายหลักเด็ดขาดนะฮะเพราะจะเกิดอันตรายส่วนกรณีที่เชียงใหม่รอบคูเมืองนะครับซึ่งก็ขึ้นหลังรถกระบะแล้วก็สาดน้ำสงกรานต์กันเนี่ยทำได้หรือไม่พลตรีพลโทสรรเสริญท่านบอกนะครับว่าตนได้แนะนำไปว่าเรื่องแบบนี้นายกเทศมนตรีสามารถจะคุยกับตำรวจได้เพราะเป็นพื้นที่ประเพณีตำรวจก็พร้อมจะดูแลและอนุโลมให้นอกจากนี้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำมาก็คือนะฮะเดี๋ยวไปทีละประเด็นเอาเป็นว่ารอบคูเมืองได้นะครับโดยโฆษกรัฐบาลระบุนะครับว่านายกเทศมนตรีคุยกับตำรวจได้เพราะเป็นพื้นที่ประเพณีนะฮะรอบคูเมืองเชียงใหม่ขึ้นท้ายรถกระบะเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันได้นะฮะเพราะเป็นพื้นที่ประเพณีก็คือเล่นกันเป็นประจำก็ถือว่าเป็นท้องถิ่นนะครับนอกจากนี้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำมากก็คือท่านบอกว่ามาตรา44ที่ออกมาทั้งเรื่องรถยนต์โดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลรถมอเตอร์ไซค์ยังมีผลบังคับใช้แต่จะไม่มีประสิทธิภาพเลยถ้าประชาชนไม่ปฏิบัติตามท่านอาจจะเคยชินไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแต่ขอให้รับทราบว่านั่นคือความห่วงใยที่รัฐบาลมีต่อพี่น้องประชาชนที่อยากจะให้ท่านปลอดภัยอยากให้พี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนร่วมทางท่านปลอดภัยจะได้เดินทางกลับบ้านโดยขึ้นรถกระบะท้ายไม่ได้แล้วนะครับอันนี้อีกข้อหนึ่งนะจะเดินทางกลับบ้านโดยขึ้นรถกระบะหรือคือขึ้นกระบะท้ายรถกระบะเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะถ้าตัวรถไม่พอท่านก็ขึ้นรถโดยสารประจำทางกลับก็น่าจะปลอดภัยกว่านะฮะนี่ฮะก็คือเน้นย้ำนะครับว่าท้ายรถกระบะจะเดินทางกลับบ้านโดยขึ้นท้ายรถกระบะเนี่ยไม่ได้แล้ว
ถ้ารถบรรทุกคนไม่พอเฉพาะในห้องโดยสารท่านก็ขึ้นรถโดยสารประจำทางกลับบ้านน่าจะปลอดภัยกว่าพลโทสรรเสริญบอกด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นว่าถ้าประชาชนเห็นด้วยกับวิธีการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยมาตรา44เนี่ยไม่จำเป็นก็ได้นะฮะส่วนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่โฆษกรัฐบาลบอกนะครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์อยากให้บังคับใช้อย่างระมัดระวังเช่นเรื่องการปรับ 1,000 บาทในการขับรถเร็วเกินกำหนดเจ้าหน้าที่ก็สามารถพิจารณาได้ไม่ใช่ทุกครั้งที่จับก็ปรับ 1,000 บาทเต็มอัตรานอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพูดถึงเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดก็คือเรียกเงินก็ให้พี่น้องประชาชนแจ้งหรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมผ่านด่านตรวจหรือเจ้าหน้าที่ได้เลยนะอันนี้คือโฆษกรัฐบาลบอกว่าอย่างนั้นก็เป็นอันชัดเจนนะครับเรื่องรถกระบะนะฮะมันจะมีเรื่องที่มันยังคลุมเครืออยู่ความจริงอยากจะให้นักข่าวได้ถามกับตำรวจที่รับผิดชอบโดยตรงหรือแม้กระทั่งถามกับท่านโฆษกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประโยชน์ก็คือรถกระบะ2ประตูแต่มีแคปนะกระบะ4ประตูเนี่ยก็ชัดเจนนะฮะก็คือท้ายรถกระบะเนี่ยห้ามคนแน่ๆแต่กระบะ4ประตูเนี่ยข้างหน้าก็คนขับกับคนนั่งข้างข้างหลังอีก2หรือ3ที่นั่งก็แล้วแต่ว่ารถกระบะรุ่นนั้นมีเข็มขัดนิรภัยมากี่ที่นั่งก็นั่งตามจำนวนนั้นแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยถ้ากรณีรถกระบะ4ประตูแต่กรณีรถกระบะ2ประตูที่มีแคปคงนึกออกนะฮะแคปที่แน่นอนว่ามันก็ดูแคบๆแต่หลายคนก็คงทราบนะครับว่าใส่เบาะกันแล้วก็เข้าไปนั่งกันตรงนั้นไอ้จุดนั้นเนี่ยเขาอาจจะออกแบบมาให้บรรทุกของก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ว่าก็มีคนจำนวนไม่น้อยใช้นั่งก็คือไปนั่งนั่นแหละฮะพูดง่ายๆมันไม่มีเข็มขัดนิรภัยไอ้เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนอยู่นะฮะว่าตกลงนั่งในแคปในกระบะ2ประตูเนี่ยที่มีแคปเนี่ยนะฮะผิดหรือไม่ผิดนะฮะอันนี้น่าจะเหลืออยู่ข้อเดียวนะฮะเห็นมีท่านเขียนมานะครับว่าตำรวจออกรายการไทยรัฐบอกห้ามนั่งรถกระบะในแคปด้วยเหรอฮะในแคปก็ห้ามนั่งนะฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องถือตามนั้นก็คือในแคปก็ห้ามนั่งซึ่งก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามาตรการนี้ถ้าเราพูดถึงเป้าหมายก็ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลเป็นห่วงเป็นใยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างที่ทราบกันเนี่ยนะฮะมันอยู่หลังกระบะมันก็ไม่ปลอดภัยในแคปมันก็ไม่มีเข็มขัดนิรภัยและเขาก็ไม่ได้ออกแบบมาให้นั่งถ้าเราจะมองอย่างนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเห็นทีท่านก็ต้องปรับตัวนะฮะกับการที่ปกติรถกระบะโดยเฉพาะการเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์เนี่ยเราจะเห็นกันมากมายผมก็พูดมาหลายครั้งเนี่ยนะครับว่าก็นั่งท้ายรถกระบะหรือนั่งในแคปกันเป็นปกตินะฮะเต็มไปหมดเลยจะมาอาศัยรถประจำทางรถทัวร์รถบัสรถไฟแม้กระทั่งเครื่องบินรถตู้มันก็ไม่พอกับความต้องการอย่างที่ทราบกันเนี่ยนะฮะต้องไปนอนรอนั่งรอกันถ้าเป็นกรณีของสถานีขนส่งก็แปลว่าไม่พอรถตู้บางทีต้องควงกะจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุกันมากมายก็เพราะว่ามีความต้องการมากแต่จำนวนรถที่วิ่งเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นทันทีทันใดที่เกิดขึ้นท่านอาจจะต้องวางแผนการเดินทางคือทยอยกันเดินทางนะฮะทยอยกันเดินทางในเวลาที่แบ่งกันไปอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะฮะไม่อย่างนั้นไปในเวลาใกล้เคียงกันยังไงก็ไม่พอนะครับเดิมเนี่ยถนนไม่พอรถติดแต่มันจะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเพราะว่าจู่ๆคนที่เคยนั่งรถท้ายรถกระบะกลับบ้านก็จะนั่งไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะฮะและนั่งท้ายรถกระบะเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนด้วยนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธที่จะจับกุมไม่ได้เพราะกฎหมายมาตรา44มันก็ออกมาแล้วนะฮะรวมถึงก็เป็นที่ประชาสัมพันธ์กันเรียบร้อยแล้วนั่งท้ายรถกระบะที่เราเห็นกันทุกเทศกาลทุกปีมันก็เยอะจริงๆนะฮะก็ต้องวางแผนแล้วครับเดินทางทยอยเดินทางนะฮะไม่อย่างนั้นก็คงจะโกลาหลกันพอสมควรถ้าวันนั้นท่านกลับภูมิลำเนาของท่านไม่ได้เพราะว่ารถทัวร์ก็ไม่พอรถตู้ก็ไม่มีรถไฟก็ไม่พอเครื่องบินก็ไม่พอรถบัสก็ไม่พออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวกันหน่อยอันนี้คือสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์ก็น่าจะเห็นภาพพอสมควรแล้วล่ะโดยเฉพาะเรื่องการห้ามนั่งท้ายรถกระบะนี่เราพูดถึงการเดินทางโดยแท้นะฮะ
ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องสงกรานต์ซึ่งสงกรานต์เนี่ยอันนี้ชัดเจนละว่าจะโอ่งจะไหจะถังน้ำอยู่หลังรถกระบะได้แล้วก็ขับไปถึงจุดหมายในชุมชนแล้วค่อยไปเล่นกันตรงนั้นอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแต่กรณีเพื่อการเดินทางโดยแท้ในช่วงเทศกาลเนี่ยอันนี้ปัญหาใหญ่นะฮะรุ่นใหม่มีเข็มขัดนิรภัยในแคปนั่งได้ไหมคือถ้าในแคปมีเข็มขัดนิรภัยผมก็ว่านั่งได้นะอย่างน้อยก็อธิบายกับตำรวจได้ถ้าในแคปนะฮะมีเข็มขัดนิรภัยผมว่าอธิบายกับตำรวจได้นะถ้าความเห็นผมนะฮะนี่ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตามกระดูส่วนการจับกุมนะครับจับกุมนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันพรุ่งนี้ 9:30 เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะประชุมทางไกลผ่านจอภาพวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับสั่งการตำรวจทั่วประเทศเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคสช.เรื่องนี้แหละครับเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกนะฮะจากนั้นจะเริ่มออกตรวจจุดเข้มงวดกวดขันเรื่องเข็มขัดนิรภัยการโดยสารรถกระบะในกรุงเทพเนี่ยเขาบอกมาจุดหนึ่งนะฮะก็คืออนุสาวรีย์ชัยตรงเกาะพญาไทช่วงบ่าย 2:30 ก็อย่าไปรอของเลยนะฮะรวมถึงจุดต่างๆก็เช่นเดียวกัน88สน.ในกรุงเทพมหานครก็จะเริ่มบังคับใช้พรุ่งนี้ตามกฎหมายนะครับ1เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง2ห้ามนั่งท้ายรถกระบะอันนี้ชัดเจนนะฮะส่วนมาตรการอื่นๆเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะฮะความเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพรุ่งนี้5เมษาเริ่มจับจริงแล้วก็ปรับจริงขณะที่ผู้ช่วยผบ.ตร.พลตำรวจโทวิทยาประยงพันธ์ท่านบอกนะครับว่ามาตรา44ที่จะเริ่มจับปรับกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้5เมษาเป็นต้นไปจากที่รณรงค์มา15วันแล้วเนี่ยนะฮะพรุ่งนี้จะเป็นการตรวจดูสภาพการปฏิบัติของผู้ใช้รถใช้ถนนในสายต่างๆสั่งการให้ตำรวจนครบาลท้องที่ต่างๆรวมถึงตำรวจทางหลวงและจราจรกลางออกตรวจการปฏิบัติตามการตามกฎหมายและหวังว่าประชาชนจะเข้าใจและปฏิบัติตามกรณีประชาชนไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะมีการตรวจสอบอย่างไรอันนี้คำถามนะฮะท่านบอกว่าเราไม่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาและทุกพื้นที่ทุกพื้นที่คงจะมีการสุ่มตรวจเช่นรถแท็กซี่รถแท็กซี่เนี่ยกระจกสายอยู่แล้วตามกฎหมายเห็นแน่ๆนะฮะผู้โดยสารนั่งหลังก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยรถตู้อย่างรถแท็กซี่รถตู้รถสาธารณะต่างๆเนี่ยจะตรวจดูว่าคนขับได้จัดให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่และมีการจัดเข็มขัดนิรภัยไว้ให้ผู้โดยสารหรือไม่จะเน้นไปที่ผู้ประกอบการกับผู้ขับขี่เป็นตัวตั้งแต่โดยความผิดแล้วผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยที่ทางผู้ขับขี่จัดไว้ให้ก็เป็นความผิดของผู้โดยสารชัดเจนเช่นเดียวกันส่วนคนขับจะมีความผิดด้วยหรือไม่กรณีผู้โดยสารไม่ยอมคาดก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะฮะถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษปรับคนละ500บาทอันนี้พลตำรวจโทวิทยาบอกนะฮะปรับ500นะครับส่วนรถโดยสารขนาดใหญ่ผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนะฮะรถโดยสารขนาดใหญ่รถทัวร์รถบัสนะฮะมีโทษปรับสูงสุดถึง 5,000 บาทนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยตำรวจเขาบอกนะครับว่าในช่วงแรกจะเป็นช่วงปรับอาจจะปรับไม่มากนะครับเหมือนจับปรับแล้วก็เตือนไปด้วยอาจจะปรับตั้งแต่100ถึง400บาทกรณีของเข็มขัดนิรภัยนะฮะ100ถึง400นะครับนี่ในเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นอาจจะต้องเปรียบเทียบปรับอาจจะถูกหน่อยเพื่อเป็นการปรับเตือนกันก่อนกรณีรถยนต์ส่วนบุคคลก็เช่นเดียวกันเรื่องนี้อยากจะรณรงค์นะครับเพราะมาตรการสากลทั่วโลกมาตรฐานสากลทั่วโลกเขาคาดเข็มขัดกันทุกที่มีแต่บ้านเราแต่อาจจะเป็นเพราะเมืองร้อนภูมิอากาศอาจจะเป็นส่วนผลักดันให้เกิดความรู้สึกอึดอัดจากการใช้เข็มขัดและการใช้บวกกันน็อกทำให้สถิติการตายของเราเนี่ยสูงก็จึงต้องมีการรณรงค์ให้ใช้อุปกรณ์ต้องป้องกันจนกระทั่งมาถึงเข็มขัดนิรภัยในที่สุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นกฎหมายบังคับเช่นเดียวกับหมวกกันน็อกนี่ฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะเห็นกันว่ายังไงครับเห็นกันว่ายังไงแลกเปลี่ยนกันนะฮะในเล่าสู่กันฟังนะครับมีน้องคนนึงนะฮะเขาร้องเรียนเข้ามาน้องคนหนึ่งเขาร้องเรียนเข้ามาเดี๋ยวผมหานิดนึงนะฮะอยู่ตรงไหนกันเนี่ยนะฮะเขาร้องเรียนเข้ามาว่าขึ้นรถทัว
แบบ VIP นะฮะอ้าวชื่ออะไรนะฮะผมก็เดี๋ยวจะได้ดูหน้าจอนะฮะชื่อ Facebook ชื่อ Facebook ชื่ออะไรนะเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงอาจจะต้องเปิดของเก่านิดนึงนะฮะนะฮะเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับนะฮะคุณทักษิณานะฮะคืออย่างนี้ส่งภาพแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจของผมนี่แหละแล้วก็โชว์ตั๋วแล้วก็ที่นั่งเสริมพิเศษบนรถทัวร์จากอุตรดิตถ์ไปอุดรธานีและเธอก็เล่านะครับว่า6โมงเย็นกำลังจะเดินทางจากอุตรดิตถ์กลับอุดรไปหาซื้อตั๋วรถที่บขส.แต่ตั๋วรถทัวร์เต็มทุกที่นะฮะคือทุกยี่ห้อพูดง่ายๆพอดีมีป้าคนข้างนะฮะพอดีมีป้าคนข้างเห็นว่าเราเดินหาตั๋วรถนะฮะเดี๋ยวผมพยายามจะดูหน้าจอไปด้วยนะครับต้องขออภัยนะฮะเลยมาถามว่าจะไปอุดรไหมไปวันนี้ไหมไปคนเดียวหรือเปล่าเราก็ตอบไปนะครับว่าไปป้าเขาก็โทรคุยกับใครไม่รู้หลังจากนั้นก็บอกเราว่ามีที่นั่งคิดเงิน600จากราคาปกติ700เขาอ้างว่าอย่างนั้นเราก็ถามย้ำนะครับว่าไม่เสริมใช่ไหมอันนี้เธอเล่านะฮะเขาบอกว่ามีที่นั่งก็เลยตกลงซื้อตั๋วมีซึ่งต้องไปขึ้นรถที่ปั๊มปตท.สายเอเชียอยู่ห่างจากบขส.ที่นั่นไป3กิโลก็มีลุงแก่ๆขับรถวอลโว่มารับผู้โดยสารที่จะไปทั้งหมด4คนรวมทั้งเราด้วยตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเที่ยงคืนแล้วนะฮะมีคนอื่นๆไปพร้อมกับเราทั้งหมด4คนรออยู่ที่ปั๊มสักพักหนึ่งรถบัสก็มาจอดเป็นรถสีขาวแล้วก็บอกมาด้วยนะครับว่าเป็นบริษัทไหนแต่ไม่ยืนยันก็เอาเป็นว่าเป็นบริษัทหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเห็นสติ๊กเกอร์แปะอยู่ปลายทางอุดรธานีเป็นรถทัวร์ที่ไม่เข้าบขส.อุตรดิตถ์ไม่เข้าบขส.พิษณุโลกพอรถจอดพนักงานก็ขนกระเป๋าขึ้นไปฉีกตั๋วให้คนที่ไปด้วยกัน1ใน4เขาขึ้นไปก่อนก็ได้ไปนั่งข้างคนขับนะอีก3คนหญิง2ชาย1เขาให้เดินลงไปข้างล่างแล้วเด็กรถก็ชี้ไปทุกที่นั่ง VIP มันกลายเป็นพื้นว่างไว้วางของเราถึงกับงงก็ไหนบอกว่าไม่เสริมก็เลยโวยวายเสียงดังด้านรถทำไมไม่บอกพอซื้อราคา600แถมบอกว่าเป็นตั๋วนอนพิเศษนอนจริงๆก็ส่งรูปมาให้นะฮะรูปเนี่ยนะฮะพอดีอยู่ในอินบ็อกซ์มีเสือเลยหน้าห้องน้ำข้างล่างเอาเสือเลยนะฮะแล้วก็บอกกันนะฮะว่าพอรถเลี้ยวก็ถลายแพร่แพร่แพร่ไปตามเสือนั่นแหละ VIPเรื่องนี้มันสะท้อนว่าอะไรเรื่องนี้มันก็สะท้อนว่านี่ไงฮะอันนี้ก็ไม่ใช่ช่วงเทศกาลเสียด้วยซ้ำไปรถมันเต็มความต้องการเนี่ยมันมีมากกว่าสุดท้ายอันนี้จะรู้ว่าเป็นมิจฉาชีพได้ไหมเพราะว่าเขาต้องรู้เห็นกันกับรถทัวร์ถูกไหมฮะให้ขึ้นไปนั่งให้ขึ้นไปนั่งเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับกลายเป็นที่นอน VIP ปูเสื่อกับพื้นหน้าห้องน้ำแล้วก็นอนก็อยู่อย่างนั้นนี่แหละน่าตกใจขนาดไหนเนี่ยก็นึกดูนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงแปลว่ามันมีจริงๆและผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณแตงโดนอย่างนี้นะฮะคุณทักษิณาเนี่ยก็คงจะมีคนอื่นโดนอยู่เหมือนกันลองแจ้งประสบการณ์มาหน่อยก็จะขอบพระคุณนะฮะถ้าคุณแตงดูอยู่นะครับเขียนข้อความอะไรมาก็ได้นะฮะผมจะได้เห็นหน้าจอแล้วผมจะได้ทักทายและจะได้เชิญชวนเข้ามาเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะฮะในระหว่างนี้ลองเขียนข้อความอะไรก็ได้นะฮะเขียนข้อความอะไรก็ได้นะครับนะฮะยังไม่เห็นนะฮะกระบะในแคปนั่งได้ไหมไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่มีคนดูตำรวจบอกว่านั่งไม่ได้นะฮะในแคปถ้าไม่มีเข็มขัดนิรภัยนะฮะมาแล้วฮะเดี๋ยวนะครับมันทักไม่ได้นะฮะมันทักไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรฮะเครื่องไม่ได้เปิดไอ้พับเด็กหรือเปล่านี่ฮะมันทักไม่ได้นะเนี่ยผมปักบูดความเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยผมปักบูดความเห็นของคุณที่ไปประสบปัญหาอยู่เนี่ยนะฮะขณะนี้เนี่ยปักบูดอยู่นะฮะนะลองขยับโทรศัพท์อีกทีนะฮะแล้วก็ทักเข้ามาใหม่นะฮะลองทักเข้ามาใหม่
ย่างที่บอกนะน่าจะมีประสบการณ์แบบเดียวกันก็คือนอน VIP สุดท้ายนอนพื้นเสือปูแล้วก็ถลายไปอย่างนั้นก็คงจะเป็นสภาพที่น่าอาเด็ดอนาถพอสมควรเนี่ยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะฮะนี่ฮะอยากทราบเหตุผลทำไมไม่ให้นั่งครับเขาเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัยนะฮะถามถึงเหตุผลนะฮะนี่ครับผมพยายามจะแลกเปลี่ยนกันนะฮะเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเอาอีกทีนะครับไม่ได้ฮะไม่รู้เป็นอะไรทำไมถึงไม่ได้นะฮะไม่งั้นอาจจะต้องใช้วิธีใช้ไลน์หรือเปล่าอ๋อกำลังจะพยายามเปิดอยู่นะฮะเดี๋ยวรอดูระหว่างนี้ผมก็ว่าไปต่อนะฮะอ่ะเรื่องท้ายรถกระบะนะครับก็ว่ากันไปนะฮะมาดูเรื่องนี้นะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านพูดถึงคนขับแท็กซี่ที่ปฏิเสธรับผู้โดยสารวันนี้นี่เองนะฮะน่าสนใจนะครับนายกรัฐมนตรีพูดถึงประเด็นรถแท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสารซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากว่าต้องไปดูว่ารถแท็กซี่มีอยู่เท่าไหร่มีจำนวนหลายแสนคันแล้วก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีมานานเราก็ต้องพัฒนารถแท็กซี่เก่ากันให้ได้เพราะก็มีหลายบริษัทหลายสมาคมจะต้องนำไปสู่ความทันสมัยมีวิทยุสื่อสารมีอินเทอร์เน็ตในรถบริษัทไหนที่ไม่มีก็ต้องปรับปรุงแล้วก็ทำให้แท็กซี่พัฒนาแล้วก็มีรายได้ที่เพียงพอเพราะเขาก็ใช้ต้นทุนสูงเนี่ยนะนายกบอกนะครับว่าคนที่ยังปรับปรุงรัฐบาลก็ต้องพร้อมที่จะดูแลส่วนที่ยังไม่ปรับปรุงก็ต้องใช้กฎหมายในการดำเนินการก็คือบังคับส่วนงบประมาณเนี่ยเราไม่มีกำลังหาวิธีการปรับปรุงเรื่องเหล่านี้ทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของคนในชาติมันก็ต้องแก้ให้ได้แต่ประโคมข่าวเรื่องแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารเนี่ยท่านนายกบอกประโคมกันเข้าไปมันก็เสียหายทั้งหมดถามว่าคนเหล่านี้จะทำอย่างไรเขาจะเอาอย่างไรเขาจะเอาอะไรไปเลี้ยงดูครอบครัวอันนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเรื่องแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารที่ซ้ำซากนั้นบางครั้งเนี่ยท่านนายกบอกว่าเขาก็มีเหตุผลเขาอาจจะไม่อยากรับหรือบางครั้งเขาอยากรับแต่รับไม่ได้มันต้องแยกแยะให้ออกเหมือนเราคิดแต่บังคับให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ที่ทำทุกวันตามกฎหมายยังไม่ได้เลยบางเรื่องถ้าเป็นไปได้ก็ขอร้องรับคนซะอย่าให้เป็นปัญหาอีกมันก็หงุดหงิดด้วยกันทั้งคู่วันนี้พอมีมาตรการอบรมคนขับแท็กซี่ก็มีปัญหาจะอบรมทำไมเสียเวลาเสียเงินผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรออกคำสั่งมาตรา44แล้วจะทำอย่างไรได้จะต้องบังคับให้รับผู้โดยสารหรืออีกหน่อยคงต้องออกมาตรา44บังคับคนนั่งรถให้ขาซ้ายทับขวาให้ขาซ้ายทับขาขวาอะไรแบบนี้หรือเปล่าอย่ามาต่อต้านทุกกฎหมายเลยกฎหมายก็มีส่วนที่ดีเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆแต่ถ้ามองว่ากฎหมายบังคับก็ต้องมีเชิงอย่างนั้นจะได้ไม่เกิดเหตุไงฝ่ายความมั่นคงได้เสนอมาตรการที่ผ่อนผันได้บ้างเขาก็ปรับให้แล้วอันนี้ท่านคงจะพูดรวมไปถึงกรณีกฎหมายจราจรเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์บอกนะครับว่าในส่วนของUber แท็กซี่นะฮะให้ไปศึกษาดูว่าจะทำอย่างไรบางคนก็ไปบอกว่าตรงนี้ดีกว่ากฎหมายเนี่ยระบุว่าถ้าเป็นรถรับจ้างจะต้องชัดเจนแต่ที่เราเห็นขนาดนี้ยังไม่ชัดเจนเขาไม่แสดงให้เห็นว่าเป็นรถรับจ้างแล้วเราไว้ใจได้หรือไม่ว่าถ้าวันข้างหน้าได้รับอนุญาตแต่รถเหล่านั้นไม่มีสัญลักษณ์แสดงถึงการเป็นรถรับจ้างตนถามว่าจะทำอย่างไรเนื่องจากรถไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเขาไม่ยอมจดทะเบียนเพราะเขาบอกไม่มีกฎหมายเขาก็ไม่ผิดแล้วถ้าอย่างนั้นต่อไปเกิดปัญหาคนเหล่านี้จะสร้างความเดือดร้อนเช่นเดียวกับตรงนี้เพราะเขาเป็นคนขับซึ่งเราจะรู้ใจใครได้วันนี้อาจจะดีแล้ววันหน้าเราต้องไปโทษ Uber อีกหรือเปล่าสัญชาตญาณของมนุษย์ทำอย่างไรเราจะต้องสร้างทั้งสองทางเอาอันที่ดีกว่าและอันนี้เลิกไปเนี่ยมันไม่ได้ต้องเห็นใจคนขับแท็กซี่บ้างอันนี้ท่านนายกก็บอกอย่างเป็นกลางนะฮะว่าคือตีความจากท่านก็คือว่าไม่ใช่มีกระแสก็แห่แหนกันหมดเลยนะฮะก็ต้องเห็นใจในเรื่องของอาชีพคนขับแท็กซี่อยู่เหมือนกันขณะเดียวกันเรื่อง Uber มันก็ต้องมีความชัดเจนเขาต้องเข้ามาดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องแต่ก็ไม่ยอมเข้ามานี่ฮะก็เป็นมุมที่นายกรัฐมนตรีแสดงความคิดความเห็นซึ่งผมก็ว่าน่าสนใจดีเหมือนกันนะฮะอ่ะมาหรือยังฮะลองเขียนความเห็นมานะฮะผมจะได้คุยกันระหว่างนี้นะฮะเล่าสู่กันฟังสบายๆนะครับดูกันอยู่หรือเปล่านะตอนนี้ดูกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงนะฮะอยากให้ดูคลิปนี้สักนิดนึง
อันนี้ฮะอ้าวเข้ามาหรือเปล่าฮะอยากได้ความคิดความเห็นด้วยนะครับเอ๊ไม่เห็นมีอันนี้หรือเปล่าฮะขออนุญาตเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ VC นะฮะขออนุญาตนะครับพอได้ยินไหมฮะเทศแห่งซวยถึงขนาดสบถประเทศแห่งซวยเลยนะฮะวายทั้งประเทศคุณวายอะไรนักหนาเรียนร้อยเรียนเลยดูแลรถทานโดนอะไรก็ไม่รู้แล้วปัดทำไมผักก็ปัดทำไมขอเปิดแต่ขอห้ามดื่มแล้วเราออกมาทีพี่หาไม่ต้องดูหนูอยู่แกงเป็นน้องสาวไม่ต้องไปหนูยิ่งตีเรียกเรื่องอะไรนักหนาบ้านไปวุ่นวายเต่าไปแล้วมันมีเต่าของกระยางในเต่าของตองพี่ไปนั่งตรงนั้นหนูจะไปกินข้าวตำรวจพูดกับสุภาพสตรี2ท่านที่มาในรถสปอร์ตหรูนะฮะจะขอให้เป่าแอลกอฮอล์นะฮะเธอเป่าไปแล้วครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะขอให้ลงมาเป่ากับเครื่องที่มันมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วเธอก็โวยวายนะฮะว่าแล้วทำไมเปิดผับให้ดื่มเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเขาไม่ได้ห้ามดื่มแต่ถ้าดื่มแล้วเขาห้ามขับก็เกิดการโต้เถียงกันถึงขนาดที่เธอสบถว่าประเทศเฮงซวยปัญหาเยอะอยู่แล้วแล้วทำไมถึงเปิดผับให้ดื่มลักษณะอย่างนี้นะฮะก็มีอย่างนี้ครับแต่ดูลักษณะก็อันนี้ไม่รู้ว่าบทสรุปเป็นยังไงนะฮะอันนี้ต้องขออนุญาตทางด้านอยากดังเดี๋ยวจัดให้ VC นะฮะโอ้โหดุเดือดเหลือเกินอันนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับนะฮะในระหว่างนี้ฟังไปนิดนึงนะฮะผมจะดูความเห็นของคุณแตงทักษิณาเข้ามานะฮะผมจะได้ลองเรียกดูอีกครั้งนึงนะฮะคุณแตงลองแสดงความเห็นเข้ามาใหม่นะฮะเอามาทีๆก็ได้ฮะสบถนะฮะก็ดูลักษณะก็คงดื่มเธอก็ยอมรับว่าดื่มคุณวายอะไรนักหนาเรียนร้อยเรียนเลยนะผมเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านจะประสบปัญหาเรื่องห้ามนั่งท้ายรถกระบะใช่ไหมฮะมีไหมฮะผมจะดูนะฮะโอ้สวัสดีนะฮะดูอยู่เกาหลีเลยนะครับไม่ได้ฮะ
ก็เป็นไลน์ได้ไหมฮะลองติดต่อไลน์กันดูนะครับเดี๋ยวลองติดต่อไลน์ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะคุยทางไลน์นะฮะอ่ะระหว่างนี้ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่บอกไปนะผลกระทบอย่างหนึ่งท่านเขียนเข้ามาน่าสนใจอยู่เหมือนกันว่ายอดขายรถกระบะน่าจะได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรเดี๋ยวรอดูนะฮะเพราะรถกระบะในแง่ของการขนสิ่งของเนี่ยมันก็มีความจำเป็นใช่ไหมฮะมันก็มีความจำเป็นรถกระบะปฏิเสธไม่ได้นะฮะแต่จะถึงขั้นพอห้ามนั่งท้ายแล้วจะทำให้ยอดขายตกลงหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันอ้าวมาแล้วนะฮะขออภัยนะสัญญาณใช้ไม่ได้มาแล้วฮะน้องแตงนะฮะน้องแตงสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแตงอ้าวเล่าให้ฟังหน่อยเกิดเหตุการณ์เมื่อไหร่นะฮะเล่าอีกทีนึงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะวันที่3เมื่อวานวันที่3หนูไปซื้อตั๋วประมาณ 6:00 นค่ะอันนี้ที่บกส.อุตรดิตถ์นะฮะใช่ค่ะไปซื้อที่บกส.ไปกับเพื่อนสาวอีกคนนึงค่ะแล้วทีนี้เราไปจองทุกที่เลยทุกที่นะคะหนูจะขึ้นของบริษัทเพชรประเสริฐซึ่งขึ้นทุกครั้งจะไม่เคยมีปัญหาเลยทีนี้มันเต็มค่ะครับมันเต็มตั้งแต่ต้นเดือนเมษาเลยเราไม่คิดว่าช่วงเทศกาลมันจะเต็มเร็วขนาดนี้อ๋อนี่ยังไม่สงกรานต์นี่เต็มแล้วเหรอฮะใช่ค่ะแล้วยังไงฮะทีนี้หนูก็เดินตามหาทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนที่ลงภาคอีสานที่จะไปจอดจังหวัดอุดรค่ะหนูก็หาทุกที่เลยทีนี้หนูเข้าไปในเคาน์เตอร์ในสุดอ่ะมีบริษัทหนึ่งเขาบอกว่าอาหนูที่VIPนะ700 กว่าบาททีนี้เขาก็เช็คให้หนูนะคะในคอมว่าว่างไหมทีนี้เขาบอกหนูบอกไม่ว่างเลยหนูเสียดายตังค์ไม่ว่างเลยที่ว่าที่มัน700นะคะที่ VIP 700ทีนี้บริษัทข้างๆที่หนูได้ขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอ้าวหนูจะไปอุดรเหรอมาดูนี่ก็เหมือนกับบอกว่าเขามีที่นั่งให้หนูอะค่ะเหมือนที่ตัวทีนี้เขาก็โทรศัพท์ไปหาใครก็ไม่รู้ค่ะน่าจะเป็นคนขับรถที่สถานว่ามีที่นั่งพอสำหรับหนูไหมหนูคนเดียวค่ะจะเดินทางวันนี้นะเขาก็คุยเสร็จสับตกลงกันได้แล้วว่าเออมีที่นั่งเขาบอกว่าโอ้มีที่นั่งนะราคา600ถูกกว่าอีกครับหนูก็เลยเอะใจว่าอ้าวถูกกว่าอีกมันจะไม่เสริมเหรอหนูก็เลยถามเขาไปว่าไม่เสริมใช่ไหมคะไม่เสริมใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าไม่เสริมมีที่หนูจำได้เลยแล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่าแต่หนูต้องไปขึ้นที่ขนที่ปตท.นะปตท.สายเอเชียค่ะไม่ได้ขึ้นที่บกส.ให้ไปขึ้นที่ปั๊มปตท.ข้างหน้าไม่ใช่ค่ะไม่ขึ้นที่ปตท.ค่ะไม่ใช่ขึ้นที่บกส.เราไปขึ้นที่ปตท.สายเอเชียถนนสายใหญ่อะค่ะครับห่างจากบกส.ประมาณ10 กิโลแล้วหนูมันไปคนเดียวนะคะมีอีก3 คนถ้ารวมตัวหนูด้วยก็เป็น4 คนแล้วค่ะเที่ยวรถนี้มันดึกมากค่ะเที่ยงคืน24 นาฬิกาครับช่วงเที่ยงคืนทีนี้เมื่อถึงเวลาที่จะไปขึ้นรถที่ปตท.ค่ะเขาก็จะมีรถมารับไม่ใช่รถของขนส่งนะคะครับเป็นรถของน่าจะเป็นส่วนตัวค่ะเป็นรถวอลโว่เป็นคนขับแก่ๆคนหนึ่งนะคะเขาพาไปพูดดีมากเนาะอย่างพูดดีเลยอ่ะหนูขึ้นไปเลยจะพาไปส่งแล้วก็ขึ้นไปพร้อมกับอีก3คนรวมหนูด้วย4คนไปส่งที่ปตท.สายเอเชียครับพอไปถึงแล้วสักประมาณ 5-10 นาทีได้อ่ะค่ะรถก็มาแล้วนะคะมันรถคันนี้นะคะรถน่าจะสีขาวฟ้าติดสติ๊กเกอร์ของเขานะคะพอไปถึงปุ๊บเขาก็เอากระเป๋าขึ้นให้ค่ะของเต็มรถของเขาแล้วเพราะว่าคนเยอะมากแค่ไม่มีที่ไว้กระเป๋าครับครับทีนี้เขาเอาขึ้นให้แล้วมีหนูจะก่อนนะคะว่ามี4 คนมีตัวหนูแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกัน2 คนนะคะแล้วก็มีผู้ชายคนแก่1 คนครับค่ะผู้ชายคนแก่นี่เขาขึ้นนำหนูไปก่อนแล้วทีนี้เขาขึ้นไปปุ๊บแล้วเขาก็ลงมาเขาขึ้นไปลงทีนี้เขาไปนั่งข้างหน้าค่ะตรงที่นั่งคนขับอะค่ะนั่งฝั่งนั่งข้างๆคนขับครับหนูเห็นเพราะว่าหนูยังไม่ได้ขึ้นไปทีนี้ก็มีเด็กรถค่ะเขาพาหนูไปเข้าไปตรงชั้นล่างนะคะชั้น2ของรถปคส.ค่ะแต่ของรถทัวร์
หนูก็คิดว่ามีที่นั่งเพราะว่าหนูซื้อตั๋ว VIP นะคะหนูซื้อตั๋ว VIP ราคา600 บาทแล้วปรากฏว่าเชียงใหม่อุดรธานีครับเขาให้หนูนั่งบนเสือค่ะบนเสือที่มันจะเป็นที่ว่างที่ไว้วางของอะค่ะถ้าใครเคยขึ้นชั้น2เขาจะทราบดีใช่ไหมคะครับมันจะเป็นพื้นที่ไว้วางของและตรงนั้นจะมีเสืออยู่หนึ่งแล้วก็จะมีของวางสัก 2-3 กระเป๋าอะค่ะของผู้โดยสารในนั่นแหละค่ะแล้วก็มีเสื้อหนึ่งคือแล้วก็มีหมอนหนึ่งใบของน่าจะเป็นของคนที่เขาเป็นพนักงานวันนั้นนะคะครับอ้าวสัญญาณไม่ค่อยดีนะฮะไม่เป็นไรฮะนะฮะมีคนโทรเข้าใช่ไหมฮะค่ะมีคนโทรเข้านะฮะสักครู่ค่ะได้จะได้แล้วนะฮะได้ไหมคะได้แล้วฮะเอาว่าต่อเลยตอนนั้นเขาบอกว่าเราให้เรานั่งตรงนี้ก็มีสองคนที่เป็นแฟนผู้ชายผู้หญิงถูกไหมกับน้องแตงถูกไหมฮะค่ะชื่อแป้งนะคะปอปาชื่อแป้งนะฮะน้องแป้งค่ะเสร็จแล้วยังไงฮะเราก็นั่งกับพื้นตรงนั้นเหรอจำเป็นต้องนั่งเพราะว่าเราจากบขสมานั่งที่ปตท.แล้วปฏิเสธไม่ได้เลยตอนนั้นนะคะแต่หนูโวยวายตรงนั้นเลยแล้วโวยวายแล้วได้อะไรนะฮะอะไรนะคะโวยวายแล้วได้อะไรไหมครับไม่อะเขาพูดแค่สองสามประโยคแค่นั้นบอกว่าอ้าวพี่ไหนบอกว่าVIPล่ะหนูซื้อตั๋ว600นู่นนะทำไมให้หนูตั้งอย่างนี้ล่ะแล้วทำไมไม่บอกหนูว่าได้ตั้งเสริมก็หนูก็ถามคนขายตั๋วแล้วว่ามันไม่เสริมหนูถามแล้วนะคะหนูรับประกันได้หนูสาบานเลยว่าถามแล้วเขาบอกปัดไปค่ะบอกเอ้าคนขายตั๋วไม่บอกเหรอโวยวายต่อฮะหนูโวยวายต่อครับอ้าวพี่แล้วหนูจะนั่งได้ยังไงตั้ง3คนแล้วกูจะให้แค่นี้เหรอครับพี่เขาก็บอกว่ามีที่แค่นี้แหละน้องนั่งเลยนั่งเลยแล้วก็ออกไปแล้วเขาก็ออกไปรวดเลยครับหนูก็ยังโวยวายต่อกับอีก2คนที่เป็นแฟนกันครับแต่สุดท้ายก็ต้องนั่งอยู่ตรงนั้นแหละบนเสือนั่นแหละถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ทุลักทุเลเพราะมันไม่มีอะไรยึดเนี่ยต้องนอนจับอะไรไว้ไหมฮะมันจะมีที่จับตรงข้างหลังเบาะของเขาค่ะทีนี้คุณสรยุทธลองนึกตามนะคะเวลารถโค้งแล้วมันเป็นเสือที่วางอยู่บนพื้นนะคะครับพอรถโค้งปุ๊บเสือมันก็จะไหลตามเสือไปด้วยใช่ฮะคือเรานอนกันไม่ได้ค่ะเราต้องทนนั่งปวดหลังกันนึกออกนะฮะเพราะฉะนั้นปกติค่าตั๋วจากอุตรดิตถ์จะไปอุดรเนี่ยเท่าไหร่ฮะ382บาทค่ะถ้าเทียบของบริษัทที่หนูขึ้นประจำของพี่ประเสริฐที่บริการดีมากนะซึ่งเป็น VIP นอนใช่ไหมหรือยังไงฮะค่ะเป็นป.1หรือป.2อ๋อไม่ใช่ VIP นะฮะไอ้คราวนี้เนี่ยที่เรานอนเสือนั่งเสือเนี่ย VIP เลยนะฮะเท่าไหร่นะฮะ VIP 600ค่ะ600นะฮะน้องแป้งเนี่ยนั่งรถโดยสารรถบัสเนี่ยบ่อยถูกไหมครับบ่อยมากค่ะเทศกาลจะมีปัญหาหนักไหมฮะไม่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเทศกาลจะเอารถส่วนตัวไปเองเพราะว่าเรารู้ว่าช่วงเทศกาลมันจะติดคือบางคนเขียนเข้ามาบอกว่าเขายืนยังมีเลยฮะคือตั๋วยืนแต่นั้นคงหมายถึงเทศกาลเพราะรถมันไม่พอถูกไหมฮะใช่ค่ะนะฮะดีฮะเดี๋ยวดูนะอันนี้เนี่ยเราก็เชื่อได้ว่าเขาต้องรู้เห็นกันระหว่างรถทัวร์กับป้ากับอะไรยังไงที่มาคุยกับเราถูกไหมฮะค่ะเขาคงโทรศัพท์ถามกันแล้วแหละว่ามีที่นั่งว่างไหมเขาคงนึกถึงไอ้ที่นั่งไอ้ตรงที่น้องไปนอนนี่แหละตรงนี้แหละใช่ค่ะนะฮะเอาล่ะขอบคุณมากเลยฮะที่กรุณาแจ้งเข้ามาแล้วเล่าให้ฟังจะได้เป็นบทเรียนด้วยนะฮะนะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับแล้วใครมีปัญหาแบบเดียวกันนี้แจ้งเข้ามานะฮะน้องแป้งขอบคุณมากนะฮะน่าเสียดายที่ทาง Facebook มันใช้ไม่ได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นยังไงแต่ว่าเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้อย่างรถทัวร์รถบัสรถไฟรถตู้ช่วงเทศกาลเนี่ยมันก็ไม่พออย่างสงกรานต์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเห็นเยอะเลยนะครับที่พูดเข้ามาเกี่ยวกับกรณีของห้ามนั่งท้ายรถกระบะแล้วก็รวมถึงนะฮะห้ามนั่งในแคปด้วยก็แปลว่าถ้าเป็นรถกระบะที่เป็นแคปเนี่ยก็นั่งได้แค่2คนก็คือคนขับกับคนนั่งอ่ะก็ชัดเจนอย่างนั้นนะฮะความจริงผมยังไม่เคยได้ยินใครที่พูดชัดเจนเกี่ยวกับห้ามนั่งในแคปนะฮะเพราะอันนี้ผมยังบอกว่ามันยังตีความกันอยู่ยังคุมเครือกันอยู่
แต่มีท่านหนึ่งบอกว่าดูรายการทางทีวีที่ตำรวจมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะครับว่าในแคปเนี่ยห้ามนั่งผมก็ต้องยึดเอาตามนั้นเนี่ยนะแต่ปัญหาก็คือปกติเรานึกภาพดูกันแล้วกันว่าถ้าไม่นับรถกระบะส่งของโดยแท้เนี่ยเป็นกรณีกระบะทั่วไปเนี่ยมันคงไม่มีใครซื้อรถกระบะมาโดยคิดว่าจะนั่งโดยสารได้แค่2คนอันนี้หมายถึงกระบะที่เป็นตอนเดียวหรือว่าที่มีแคปก็คือกระบะ2ประตูนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวตามกันดูนะครับไม่ได้บังคับวันนี้นะวันที่4พรุ่งนี้นะครับคือบังคับแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้ยังถือเป็นวันเตือนครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้จะเริ่มจับแล้วก็เริ่มปรับแล้วก็ของจริงพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับพูดถึงพรุ่งนี้ตำรวจบอกนะครับว่านางผุดชดีอัญชันพาติโชเฟอร์แท็กซี่ผู้หญิงที่ปรากฏคลิปไม่กี่วันก่อนหน้านี้ที่อาละวาดกับผู้โดยสารอย่างไม่มีที่มาที่ไปทั้งที่ตัวเองเป็นคนขับออกนอกเส้นทางเหมือนจะอ้อมผู้โดยสารทักท้วงก็เกิดอารมณ์ผิดปกติขึ้นมาอย่างที่ทราบกันในเวลาต่อมาจึงได้ทราบนะครับว่าไปก่อเรื่องมาแล้วถึง11เรื่อง11ร้องเรียนหมายถึงร้องเรียนกัน11ครั้งแล้วก็ไม่พบตัวเลยตั้งแต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะที่ปรากฏเป็นคลิปล่าสุดมีรายงานนะครับว่าตำรวจบอกนะครับว่าคนสนิทของนางผุดชดีโอ้โหเธอมีคนสนิทด้วยนะฮะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าในวันพรุ่งนี้10โมงเช้านางผุดชดีแท็กซี่คนนี้เนี่ยจะเดินทางเข้ามอบตัวที่สน.บางเขนเพราะมีหมายจับในคดีลักทรัพย์เมื่อปี58นะครับนี่ฮะพรุ่งนี้10โมงเดี๋ยวตามกันดูผมจะได้ฝากทางทีมเว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้เข้าไปไลฟ์สดที่นั่นด้วยนะฮะเพราะคิดว่าคงจะอยู่ในความสนใจและเสร็จจากบางเขนก็คงจะมีสน.ผลโยธินรออายัดตัวอยู่นะฮะคดีลักทรัพย์แบบเดียวกันกรณีผู้โดยสารเป็นหญิงท่านหนึ่งเรียกจากแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวและจะไปที่ลาดพร้าวซอยอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะฮะบอกให้เข้าทางโลตัสเธอก็ไม่เข้าแล้วก็ไปเข้าอีกทางนึงสุดท้ายทางมันแคบก็เปลี่ยนอารมณ์อีกครั้งนึงแล้วสุดท้ายพอถึงจุดเปรียวทั้งที่ก่อนหน้าผู้โดยสารก็บอกให้จอดเธอจะได้ลงก็ไม่จอดแล้วไปจอดจุดเปรียวแล้วก็กันแกล้งนะฮะด้วยการจะให้ลงก็ออกรถพอเธอไม่ลงก็หยุดนะฮะพอเธอจะลงก็ออกรถจนกระทั่งเธอได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถือว่าเป็นกรณีของการลักทรัพย์อีกเหมือนกันนะฮะอันนี้กรณีของผุดสดีแท็กซี่ที่เป็นตำนานไปแล้วนะขณะนี้เนี่ยนะเพราะมีเรื่องร้องเรียนถึง11คดี11เรื่องไม่ใช่11คดีนะฮะตอนนี้อย่างน้อยเนี่ย2คดีแต่ที่ร้องเรียนเนี่ย11เรื่องนะฮะพรุ่งนี้จะปรากฏตัวจริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ตามกันดูนะครับนี่คือเรื่องของแท็กซี่ที่คงคึกคักกันจำกันได้นะฮะอ้าวความจริงมีเรื่องใหญ่ที่อยากจะพูดถึงแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะฮะเรื่องนี้นอกระบบวันนี้ไปอ่านในเพจของแหม่มโพดำเห็นเรื่องที่น่าจะได้ขยายความต่อให้ได้เห็นภาพกันเนี่ยนะฮะก็เป็นว่าเดี๋ยวดูเวลาสักนิดนึงนะฮะตอนนี้ดูเหมือนจะอินกันเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้เรื่องเข็มขัดนิรภัยในทางปฏิบัติโดยเฉพาะประเด็นเรื่องห้ามนั่งท้ายรถกระบะรวมถึงห้ามนั่งหรือโดยสารในแคปของรถกระบะเนี่ยนะฮะดูเหมือนจะมีแต่ความเห็นนี้เข้ามาล้วนๆเลยนะฮะเนี่ยนะฮะนี่แหละครับเอางี้ไหมพรุ่งนี้เรานัดหมายกันใครมีประสบการณ์อะไรพรุ่งนี้เพราะเขาเริ่มดำเนินการถูกไหมฮะเขาเริ่มดำเนินการแล้วมาไลฟ์สดหรือท่านจะอินบ็อกซ์คลิปหรือเหตุการณ์หรืออะไรยังไงเข้ามาให้ผมนะฮะก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยเนี่ยนะฮะพรุ่งนี้เรามีนัดกันกันละกันเพราะเป็นการบังคับใช้ในแง่ของการจับจริงกรณีเข็มขัดนิรภัยกรณีของการห้ามนั่งท้ายรถกระบะอย่างเป็นทางการวันแรกคือจะจับจริงเนี่ยนะใครมีประสบการณ์อะไรเตือนหรือปรับเท่าไรอย่างไรอธิบายเหตุผลยังไงอย่างกรณีของการห้ามนั่งแคปรถกระบะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะถ้ามีกรณีท่านโทนจับลองมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะฮะพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เรามีนัดหมายกันอ่ะมาดูเรื่องนี้ครับเรื่องนี้แล้วก็หดหูนะฮะลองฟังดูกันละกันนะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชายคนหนึ่งอายุ61ปีไปแจ้งความกับตำรวจที่เชียงดาวที่เชียงใหม่นะฮะว่าภรรยาซึ่งอายุ60ปีถูกลูกชายแท้ๆซึ่งอายุ36ปีทำร้ายร่างกายภรรยาซึ่งก็คือแม่แท้ๆของคนร้ายเนี่ยจนบาดเจ็บสาหัส
และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ขอให้เจ้าหน้าที่รีบติดตามจับกุมตัวลูกชายเพื่อป้องกันไม่ให้มาก่อเหตุกับพ่อแล้วก็รวมถึงคนในหมู่บ้านคนอื่นๆเนี่ยนะพ่อของคนร้ายแล้วก็สามีของผู้ตายเปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก24มีนาคมขณะที่พ่อกับแม่พักผ่อนอยู่ในบ้านลูกชายอายุ36ปีมีอาการคล้ายคนมึนเมายาเสพติดจู่ๆก็เดินถือมีดเข้ามาจะแทงคู่เป็นพ่อทำให้แม่เข้ามาขวางแล้วก็ตะโกนไล่สามีก็คือพ่อของคนร้ายเนี่ยออกจากบ้านไปก่อนหลังจากนั้นพ่อนะฮะเห็นว่าลูกยังไม่หยุดความบ้าคลั่งยังตรงเข้าทำร้ายแม่บังเกิดข้าวของตัวเองอันนี้พ่อให้การเลยนะครับว่าพ่อเนี่ยเห็นเลยนะคือจะเข้ามาทำร้ายพ่อแม่เนี่ยไล่พ่อให้ออกไปจากบ้านนะฮะปรากฏว่าพอพ่อขยับออกมาลูกทรพีคนนี้ก็ทำร้ายแม่โดยเอาขวดเบียร์ทุบหัวแม่หลายครั้งแล้วใช้เท้าขึ้นเหยียบหน้าอกแม่เอาขวดตีจนแม่กรามหักแล้วก็นิ้วมือแตกอาการสาหัสสลบอยู่ในบ้านตัวพ่อเนี่ยบอกนะครับว่าตัวเองออกไปในขณะนั้นเนี่ยเห็นว่านะฮะต้องเรียกว่าตัวเองเนี่ยหนีตายเลยนะฮะพอลูกจะแทงพอกลับมาตอนเช้าจึงพบว่าแม่เนี่ยสลบไม่ได้สติอยู่ใบหน้าบวมปูดตาปิดเลือดเนี่ยแห้งกรังแล้วก็ตะโกนให้ชาวบ้านช่วยกันพาภรรยาส่งโรงพยาบาลเชียงดาวแต่อาการหนักต้องส่งต่อโรงพยาบาลนครพิงค์แพทย์เนี่ยระบุว่าอาการของภรรยาตนอายุ60ปีเนี่ยวิกฤตโอกาสรอดน้อยมากผลการเอ็กซเรย์สมองพบว่าได้รับการกระทบกระเทือนบอบช้ำอย่างรุนแรงและยังมีเลือดข้างในสมองต้องทำการผ่าตัดโดยด่วนเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวก็ช่วยกันมาบริจาคเลือดให้ส่วนมือกับกระดูกนิ้วมือของภรรยาที่แตกจากการถูกขวดทุบตีหลังการผ่าตัดแม่ก็คือภรรยาของตนเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาแต่พอจะมีสติก็พยายามจะพูดด้วยน้ำเสียงแหบเครือฟังดีๆนะฮะพยายามจะพูดด้วยน้ำเสียงแหบเครือกับตนซึ่งเป็นสามีแล้วก็เป็นพ่อของคนร้ายโดยขอร้องตนกับญาติๆว่าอย่าไปแจ้งความตำรวจสงสารลูกกลัวลูกชายจะถูกจับติดคุกโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งมีสติยังพยายามจะพูดด้วยน้ำเสียงแหบเครือว่าอย่าไปแจ้งความตำรวจสงสารลูกกลัวลูกจะติดคุกแต่ในที่สุดหลังจากรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่กี่วันภรรยาก็คือแม่ของคนร้ายก็เสียชีวิตเพราะอาการหนักนะฮะหลังจากนั้นตัวพ่อของคนร้ายก็คือสามีของผู้ตายได้นำร่างของผู้ตายกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเพื่อนบ้านกับญาติๆบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าผู้ตายเนี่ยรักลูกชายคนนี้มากแต่ทั้งสองสามีภรรยาก็คือพ่อกับแม่ก็ถูกเจ้าลูกชายคนนี้ทำร้ายทุบตีจนหนีตายออกจากบ้านไปนอนที่กระท่อมทางทุ่งนาอยู่บ่อยครั้งแล้วพอกลับเข้าบ้านข้าวของในบ้านก็ถูกทำลายจนไม่มีชิ้นดีชาวบ้านในละแวกนั้นกับญาติๆบอกว่ามันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเมื่อลูกชายคนนี้เนี่ยเมายาเสพติดแต่ก็หดหู่นะครับครั้งนี้เนี่ยก่อนที่แม่จะเสียชีวิตก็ยังขอร้องไม่ให้พ่อไปแจ้งตำรวจแต่ชาวบ้านก็บอกนะครับว่าเรื่องมาถึงขนาดนี้ต้องแจ้งตำรวจเพื่อให้จับกุมไม่อย่างนั้นหนึ่งก็คือพ่อคงจะเป็นเป้าหมายรายต่อไปที่จะถูกลูกชายคนนี้ฆ่าตายสองก็คือชาวบ้านในละแวกนั้นก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนนี่ฮะอ่านเรื่องอย่างนี้แล้วก็หดหูนะฮะหดหูโอ้โหดูคือผมอ่านแล้วเนี่ยผมขนลุกว่ามันยังมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงถึงขนาดแม่แท้ๆเนี่ยลูกชายเอาขวดเบียร์ทุบหัวอย่างแรงหลายครั้งเอาเท้าเหยียบขึ้นเหยียบหน้าอกเอาขวดตีแม่จนกรามหักแล้วก็ตีมือจนนิ้วมือแตกแห้งกรังอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะจนกระทั่งพ่อหนีตายไปแล้วกลับมาพบตอนเช้าแม่ได้สติกลับมาตัวเองอาจจะไม่รอดก็ยังบอกกับพ่อแล้วก็บอกกับญาติๆนะครับว่าอย่าไปแจ้งความกับตำรวจสงสารลูกกลัวลูกจะติดคุกเนี่ยนะฮะแม่ฟังเรื่องนี้แล้วก็หดหูนะฮะแล้วนี่เรื่องทางสังคมอีกสักเรื่องนะฮะถือว่าเราเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าสู่กันฟัง
อันนี้เกิดขึ้นที่เหนือคลองจังหวัดกระบี่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าชายคนหนึ่งอายุ58ปีผูกคอตายนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยญาติๆช่วยกันปลดเชือกนำรากลงมาวางที่พื้นกลางบ้านแล้วผู้ตายใช้สายสัญญาณโทรศัพท์ทำเป็นบ่วงผูกคอกับคานไม้ในห้องนอนแล้วก็เสียชีวิตมันน่าตกใจตรงที่ภรรยาของผู้ตายนะฮะผู้ตายอายุ58ภรรยาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนเองก็คือแม่พาลูกชายไปที่ที่ว่าการอำเภอเหนือคลองกระบี่ไปกับลูกชายเพื่อจะไปตรวจเลือกการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารแล้วปล่อยให้ผู้ตายอยู่บ้านลำพังก่อนออกจากบ้านเนี่ยสามีได้พูดกับตนและเพื่อนบ้านไว้เลยนะฮะว่าถ้าลูกชายติดทหารก็คือจับได้ใบแดงพ่อจะผูกคอตายตนกับเพื่อนบ้านไม่ติดใจนึกว่าพูดเล่นเขาพูดอย่างนี้อยู่หลายครั้งว่าถ้าลูกชายติดทหารเนี่ยจะผูกคอตายพอรู้ผลการตรวจคัดเลือกทหารสามีโทรศัพท์มาสอบถามก็บอกไปว่าลูกชายติดทหารก็คือจับได้ใบแดงหลังจากนั้นก็กลับมาที่บ้านพบว่าสามีผูกคอตายจริงๆแล้วก็เสียชีวิตแล้วนี่ฮะมันก็มีเรื่องไม่คาดคิดอย่างนี้เกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะเก็บของสักหน่อยของที่ชูตกโอ้โหนี่ส่วนใหญ่จะเป็นความเห็นเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยห้ามนั่งท้ายรถกระบะนะเอาเป็นว่าเรื่องของเงินกู้นอกระบบเดี๋ยวผมยกยอดไปไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะฮะวันนี้ให้มันร้อนแรงหรือแสดงความคิดความเห็นกันแต่ผมเชื่อว่าเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายบังคับใช้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแล้วเราก็ต้องปรับตัวนะฮะปรับตัวนะฮะพรุ่งนี้เป็นต้นไปทุกที่นั่งในรถโดยสารหรือรถส่วนบุคคลก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะฮะตามจำนวนเข็มขัดนิรภัยที่ติดอยู่ในรถก็เข้าใจว่าจดทะเบียนมายังไงรถก็แปลว่าติดมาอย่างนั้นเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติดูเหมือนจะมีข้อมูลจากสมาคมคนขับแท็กซี่เนี่ยนะฮะว่ารถโดยสารเนี่ยหมายถึงรถเก๋งเนี่ยเขาจะเขียนว่าไม่เกิน7คนแต่ปรากฏว่าเข็มขัดนิรภัยจะมีเพียง4หรือ5ที่นั่งนั่นก็แปลว่าจะถูกจำกัดโดยสภาพเข็มขัดนิรภัยตามจำนวนนั้นเท่านั้นมันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นรถส่วนบุคคลหรือรถแท็กซี่อย่างที่เราเคยชินเห็นบอกว่าอาจจะเกิดกรณีการปฏิเสธผู้โดยสารสมมติว่ารถแท็กซี่มีเข็มขัดนิรภัยแค่4จุดถ้าคนจะขึ้น6คนก็คงให้ขึ้นไม่ได้ก็จะกลายเป็นการปฏิเสธผู้โดยสารหรือไม่ประการใดอันนี้มีข่าวเข้ามาผมก็เอามาอ่านให้ฟังนะครับจะเป็นปัญหาแต่ว่าเรื่องเข็มขัดนิรภัยก็อย่างที่บอกนะครับว่าทางกรมการขนส่งทางบกท่านก็บอกนะฮะว่ารถที่ไปจดทะเบียนไว้อย่างไรมันมีอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าไม่มีใครไปถอดออกปกติคงไม่มีใครไปถอดออกนอกจากจะถอดซ่อนก็ต้องใช้ไม่มีผลกระทบในแง่ที่ไม่ต้องไปติดเพิ่มนะถ้ารถรุ่นเก่าๆตั้งแต่ก่อนปี31มันไม่มีข้างหลังก็คือไม่มีข้างหลังก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะฮะเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับขณะที่ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือก็ต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ดีๆนะฮะผมคิดว่าในช่วงเริ่มต้นผมว่าเราคุยกันได้สังคมไทยนะฮะเป็นต้นว่ารถที่บ้านซื้อรถคันนึงเป็นรถเก๋งขนาดเล็กเคยมีอยู่6คนไปไหนมาไหนด้วยกันได้เนี่ยนะนั่งอัดๆกันหน่อยเราเรียกว่างั้นแบบไทยๆเนี่ยแต่เมื่อมันไม่เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยมันก็ขึ้น6ไม่ได้แล้วมันจะขึ้นได้แค่4หรือ5คนอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะรถกระบะก็อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะว่าตอนซื้อคงไม่ได้คาดคิดว่าจะนั่งได้แค่2คนหมายถึงกระบะตอนเดียวแม้กระทั่งที่มีแคปมันก็ต้องปรับตัวกันนะฮะจากนี้เป็นต้นไปนะครับเอาละครับก็คงพอสมควรนะฮะผมเพียงแต่จะปิดท้ายวันนี้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองให้สัมภาษณ์น่าจะหลายสื่ออยู่เหมือนกันนะฮะประเด็นสำคัญคำพูดของพลเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมมีผลต่อการตัดสินใจลาออกหรือของซิโก้เกียรติศักดิ์หรือเปล่าซิโก้บอกอย่างนี้นะครับว่าไม่มีความรู้สึกอย่างอื่นเลยไม่มีเรื่องกระแสโซเชียลไม่ได้สนใจกระแสกดดันท่านนายกสมาคมอาจจะมีความรู้สึกโกรธมีคนเอาไมค์ไปจ่อปากท่านคงอยากพูดอะไรเพื่อให้ผ่อนคลายตัวเองเรื่องนี้หมายถึงที่ซิโก้ลาออกไม่ได้เกี่ยวกับท่านนายกก่อนลาออกก็มีการพูดคุยกันผมถามท่านว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ท่านรับกระแสกดดันจากสื่อได้ไหมท่านมีอะไรก็บอกกันตรงๆไม่ต้องเก็บความรู้สึกไว้
อันนี้ด้วยความเป็นห่วงท่านแต่ท่านไม่กล้าบอกตรงๆหรือเปล่าหรืออะไรเกิดขึ้นภายในองค์กรท่านหรือไม่ก็หมายถึงสมาคมเราเลยไปประมวลอันนี้หมายถึงชิโก้เราเลยไปประมวลแล้วคิดว่าวันนี้สมาคมฟุตบอลจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ก็เลยคิดว่างั้นเราตัดสินใจดึงตัวเองออกมาดีกว่าเพื่อจะได้เกิดความสบายใจทั้งในองค์กรและท่านนายกสมาคมโดยสรุปก็เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าอ่านแบบนี้ซิโก้พยายามพูดแบบนี้ก็หมายความว่าลาออกเพื่อให้เกิดความสบายใจในองค์กรก็คือสมาคมฟุตบอลและนายกสมาคมฟุตบอลนะซิโก้พูดแบบนี้ก็แล้วกันนะสำหรับท่านที่อยากจะรู้เหตุผลที่แท้จริงเอาเป็นว่าซิโก้พูดแบบนี้ก็ตามนั้นนะฮะเอาละครับขณะนี้ก็4ทุ่มนะอย่าลืมนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปนะฮะตั้งแต่เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปก็บังคับใช้กฎหมายความจริงบังคับมาตั้งแต่21มีนาคมอย่างที่ทราบกันให้เวลาทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์15วันครบวันนี้เที่ยงคืนวันนี้5เมษาเป็นต้นไปเริ่มจับเริ่มปรับผมพยายามย้ำตรงนี้เพื่อให้เราปฏิบัติตามกฎหมายกันนะฮะห้ามนั่งท้ายรถกระบะเด็ดขาดนะฮะแล้วก็เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเอาละครับคงลาไปตรงนี้นะส่วนลำดวนก็นอนอยู่ข้างๆนี่แหละแต่ว่าวันนี้ความคิดความเห็นน่าจะเยอะนะฮะผมลาไปตรงนี้นะครับถ้ายังไงนะฮะพรุ่งนี้เรามีนัดหมายกันแล้วพบกันแน่ๆเรื่องนี้ใครมีประสบการณ์อินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะฮะรวมถึงช่วยแชร์ที่เราพูดคุยกันแบบนี้ไปถึงเพื่อนๆจะได้มีโอกาสที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาเพิ่มนะฮะสวัสดีครับ